อันดับแรกอันดับแรกเรามาดูการสร้างซอสดีกว่านะครับการสร้างซอสสร้างอย่างไรมาลองดูอันนี้ผมขอเริ่มต้นสร้างฉากสร้างฉากก่อนสมมติว่าผมจะสร้างฉากทำยังไงบ้างก็มาตรงซีนบางคนเลือกบางคนมีโปรแกรมภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาตรงไหนผมยังไม่ได้ลองเข้าไปนะครับภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าฉากนะครับก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้หลังจากนั้นก็ตั้งชื่อฉากอย่างเช่นเราอาจจะตั้งฉาก PowerPoint ฉากวิดีโอหรือฉากการเขียนฉากกระดานดำหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนไปถามนะครับสอบถามเข้ามาว่าถ้าเกิดอยู่ในห้องอยากเขียนกระดานดำแล้วก็สลับมา PowerPoint ได้ไหมได้นะครับเราแค่ตั้งกล้องใส่กระดานนะครับกระดานดำของเรามีกล้องตัวนึงแสดงว่าฉากนั้นแสดงผลมีแต่กล้องฉากที่สองก็จะมีแต่ PowerPoint นั่นเองเราทำได้นะครับสมมติว่าเราผมขอยึดชื่อตามนี้เป็นซีน7นะครับฉากที่7สร้างฉากเรียบร้อยฉากนี้ก็จะเกิดขึ้นจะมีแต่สีดำนะครับมีแต่สีดำยังไม่เพราะว่าเรายังไม่ใส่ซอสลงไปโอเคต่อมาใส่ซอสก็คือคลิกที่ฉากนี้นะครับเราก็เลือกซอสทั้งหมดแล้วแต่เราอันดับแรกก็ต้องเพิ่มไมค์ก่อนเอาไมค์นะกดเครื่องหมายบวกตรงซอสแล้วก็ไปที่ตัวนี้ Audio Input นะครับกดแล้วก็เพิ่มไมค์นะครับถ้าไมค์เดิมมีอยู่แล้วเราก็ให้เลือกไมค์เดิมนะแอดเลือกไมค์เดิมที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าไมค์เป็นตัวใหม่ก็ให้เพิ่มอันใหม่ถ้ามีไมค์เดิมอยู่แล้วก็คือไมค์เดิมมีอยู่แล้วคือเป็นยังไงก็คือไมค์ที่ใช้ในฉากอื่นมาแล้วนะครับไมค์ที่ใช้ในฉากอื่นมาแล้วควรที่จะเลือกตัวที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นใหม่เนาะทุกคนที่ลงโปรแกรมใหม่ตอนนี้ยังไม่เพิ่มฉากมันจะไม่มีไมค์เดิมเราก็เลือก add new ใหม่เลย add ไมค์ใหม่ลงไปก็โอเคกดโอเคปั๊บมาหน้านี้บอกว่าอะไรหน้านี้จะบอกว่าให้เราเลือกให้เราเลือกว่าเราจะเลือกไมค์ตัวไหนนะครับสมมติว่าผมต่อไมค์เอาใช้สมาร์ทโฟนเป็นไมค์อีกตัวนึงมันก็จะมีชื่อแอปโผล่มาเลยเมื่อกี้ EpochCam ใช่ไหมที่ผมใช้อยู่ก็จะมี EpochCam โผล่มาแต่ถ้าตอนนี้มีแต่ไมค์ในเครื่องอาจจะเลือกโทษทีนี่ไง EpochCam นะครับตัวแรกตัวที่2เป็นไมค์ในเครื่องนะครับหรือเราจะเลือก default ก็ได้ default ก็เป็นไมค์ในเครื่องโน้ตบุ๊กเรานี่แหละนะครับหรือถ้าเราใช้ไมค์เหมือนปกโบย่าเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นชื่อโบย่าขึ้นมาเราก็เลือกโบย่านะครับเราก็เลือกไมค์เลือกเสร็จเราก็กดโอเคเท่านี้ไมค์ของเราก็มาเห็นไหมเมื่อกี้ที่แถบออดิโอของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่มไมค์นะครับตอนนี้เสียงเห็นไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงมีแถบทึบแถบมีการลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับออกมาอันนี้คือเพิ่มไมค์เรียบร้อยนะครับสังเกตตรง audio mixer นะครับเสียงผมจะขึ้นลงๆเพราะว่าอันนี้เราเพิ่มไมค์แล้วต่อมาเพิ่มอะไรอีกเพิ่มเบราว์เซอร์เดี๋ยวเบราว์เซอร์เอาไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกทีเพิ่ม display capture ตัวนี้จะใช้บ่อยก็คือแชร์หน้าจอทั้งหน้าจอนั่นเองนะครับ display capturesมมติว่าอันนี้ Display Capture จะขึ้นอย่างนี้มาเลยนะครับทำไมขึ้นหน้าจอซ้อนๆกันแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังให้ Display ของผมกำลังเปิดตัวโปรแกรมนี้อยู่นะครับก็คือ OBS อยู่มันก็เลยซ้อนๆกันนะครับเราก็กดโอเคแล้วก็เห็นไหมมันเกินขอบมันเกิน
เราก็มาลดขนาดให้มันพอดีนะครับลดขนาดให้มันพอดีแบบนี้อันนี้ยังไม่พอดีสมมุติว่าบางครั้งเราจะนำเสนอเห็นไหมเราไม่ชอบขอบบนขอบล่างเราจะทำยังไง1ก็ทำให้มันเกินขอบเอาไว้แบบนี้ก็ได้หรืออีกมุกหนึ่งที่ผมขอแนะนำพวกเรานะแนะนำผู้เข้าอบรมนะครับให้ระหว่างนี้ตอนนี้นะครับเห็นไหมเราผมคลิกที่ดีเพย์นี้นะครับให้เราไปกดปุ่มที่คีย์บอร์ดขอกล้อง2นะครับกดปุ่มที่คีย์บอร์ดตรง alternate นะครับตรง alternate กด alternate แล้วก็เราเลื่อนตัวนี้ได้เราจะสามารถตัดขอบได้นั่นเองระหว่างกด alternate นะครับเราสามารถตัดขอบได้เท่านี้ก็ไม่มีขอบแล้วนะครับทีนี้ก็เต็มนะครับแบบนี้ก็ไม่มีขอบนะครับแต่ถ้าอยากเอาคืนได้ไหมก็เอาคืนได้กด alternate แล้วก็ลากออกมานะครับกด alternate แล้วก็ลากให้กลับคืนที่เดิมนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวนี้นะครับตัวซอสตัวนี้ก็คือ display capture นะครับเราจะใช้ display capture ในการนำเสนอแล้วก็การเรียนการสอนนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดเราใช้ powerpoint สำหรับกรณีใช้ powerpoint ถ้าเราเลือก window มันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่มันจะมีปัญหาพอสมควรไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมมันจะมีปัญหาในการนำเสนอเวลากดนำเสนอมันไม่ค่อยนำเสนอนะครับอันนี้เป็นปัญหาของ OBS อยู่ก็เลยต้องใช้ตัว Display Capture ตัวนี้อันนี้คือ Display Capture สมมติว่าเราไม่ใช้แล้วสมมติว่าเราไม่ใช้ตัวอยากลบยังไงก็ไปคลิกตรง Display Capture นะครับคลิกตรงนี้แล้วก็กดเครื่องหมายลบนะครับกดเครื่องหมายลบแล้วก็กด yes นะครับก็เรียบร้อย display capture ก็หายไปต่อมา image ใส่ image ก็ได้นะครับimage เราจะเลือกรูปกด image เอาใหม่กดเครื่องหมายบวกเลือก image ก็คือรูปภาพตั้งชื่อรูปให้เรียบร้อยกด ok แล้วก็กด bounce นะครับเราจะเลือกรูปไหนมานะครับสมมุติว่าวันนี้ช่วงนี้วันพระนะครับเลือกรูปนี้ขึ้นมาก็กดโอเคนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรูปนะครับเพิ่มรูปนี้เอาไว้ใช้กรณีลักษณะไหนกรณีที่ผมเปลี่ยนอิเมจดีกว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนรูปสมมุติว่าอยากเปลี่ยนรูปเราต้องลบทิ้งไหมไม่จำเป็นนะมากดตรงรูปนี้แล้วก็เลือกตัวตั้งค่านะครับตรงเครื่องหมายตั้งค่าข้างล่างหรือเลือกคลิกขวาเลือก property ก็ได้คลิกขวาเลือก property แล้วก็ไปเลือกรูปใหม่ก็ได้มันเหมาะในการทำยังไงตอนใช้ image ก็คือสมมติว่าเราจะนำเสนอแบบ studio ให้เราไปแต่งภาพก่อนครับแต่งภาพแบบนี้ก่อนนะครับถ้าจะนำเสนอแบบสตูดิโอแต่งภาพแบบนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นวันนี้อบรม OBS นะแต่งภาพแบบนี้เรียบร้อยทำยังไงต่อทีนี้อันนี้โทษทีนะเตรียมภาพมาไม่เต็มเท่าไหร่สองภาพมาซ้อนกันนะครับอันนี้ผมมูฟภาพตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะให้มันเต็มหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับพอมันเต็มแบบนี้ปั๊บทำยังไงต่อทีนี้ผมก็จะใส่ซอสอื่นลงไปตัวนี้ผมช่องนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้ผมอยากใส่รูปผมใช่ไหมไม่ใช่รูปผมใช้กล้องผมผมก็ทำยังไงดีมาเลือกซอสไหนซอสก็คือตัวนี้เห็นรูปกล้องนะครับรูปแคมเมอร่านะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกแคมเมอร่า
มาถึงตรงนี้ก็ตั้งชื่อไม่ต้องตั้งก็ได้กดโอเคไว้ก่อนมาตรงนี้จะให้เลือกกล้องว่าเราจะเลือกกล้องไหนถ้าใช้มือถือผ่านแอป epoch cam ที่ผมใช้อยู่ก็เลือก epoch cam แต่ถ้าใช้กล้องอื่นก็เลือกตัวอื่นอันนี้ใช้กล้องในเครื่องนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้ส่วนการตั้งค่าข้างล่างก็ไม่ต้องไปแตะมันก็ได้นะครับผมเลือกกล้องตัวนี้เรียบร้อยทีนี้ก็เลือกย่อขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้ตามใจชอบนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าเอาพื้นที่เราเตรียมเอาไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำยังไงดีอยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เหมือนที่ผมเคยพาทำนั่นก็คือให้กด alternate แล้วก็ตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองตัว alternate ไม่ใช่แค่ตัดกรอบของ display นะครับกรอบของรูปแบบนี้ก็ทำได้ทำให้มันพอดีเรียบร้อยพอดีแล้วโอเคแบบนี้เราก็ไปนำเสนอได้แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ทางด้านขวามือทำยังไงอยากเอา powerpoint มาใส่เอา powerpoint มาใส่หรือเอาอย่างอื่นมาใส่อย่างเช่นสมมติว่าโปรแกรมอื่นกำลังสอนโปรแกรมหรือสตรีมมิ่งเราเลือก Windows นะครับมาที่ซอสบวกเครื่องหมายบวกจะมีคำว่า Windows Capture นะครับอันนี้ก็คือเลือกหน้าต่างได้พวกเราน่าจะคล่องอยู่แล้วเพราะว่าใช้ Google Meet เป็นประจำนะครับเหมือนเดิมตั้งชื่อแล้วก็เลือกว่าจะเลือก Windows ไหนสมมติว่าผมอันนี้เป็นเบราว์เซอร์เลือก Windows อื่นก็ได้ก็คือมันจะมีขึ้นมาให้เลือกตัวนี้อันนี้คือ PowerPoint นะครับอันนี้คือเบราว์เซอร์แล้วแต่เราจะเลือกถ้าอยากนำเสนอ PowerPoint ก็เลือก PowerPoint นะครับเราก็เอา PowerPoint มาใส่อันนี้ใหญ่ไปก็ลดขนาดลงทำให้มันพอดีนะครับแต่เหมือนที่ผมบอกไปนะครับตัว PowerPoint มันจะมีปัญหาอย่างนึงก็คือเวลาคลิกนำเสนอมันไม่ค่อยนำเสนอเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยจะนำเสนอให้เราเห็นเท่าไหร่มันจะอยู่ในโหมดนี้ตลอดเลยเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยแนะนำวิธีการก็คือมาโหมดนี้แล้วก็กด alternate แล้วก็ตัดขอบให้เหลือเฉพาะตัวที่เราอยากนำเสนอตัดขอบไปขออนุญาตไปเปลี่ยนเป็นหน้าที่หน้านี้ตัดขอบเรียบร้อยทีนี้ก็ทำให้มันพอดีกับตัวนี้แบบนี้ก็ได้อันนี้ไปแต่งรูปใหม่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเราก็จะสามารถนำเสนอ PowerPoint ได้นะครับแล้วตอนนำเสนอจะทำยังไงดีทำยังไง PowerPoint จึงจะเปลี่ยนหน้าล่ะเราไม่ต้องไปสนใจ OBS แล้วสมมุติว่าเราแต่งตัวนี้เสร็จปั๊บเรากด Streaming หรือกด Virtual Camera เราออกไปหา PowerPoint เลยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนโดยใช้คลิกขึ้นลงเอาเมาส์คลิกเอาไปเรื่อยๆมันก็จะนำเสนอได้เช่นเดียวกันเราก็พูดกับนักศึกษากับกล้องแบบนี้ไปเลยนะครับกับกล้องไปได้เลยนะครับซึ่งก็จะอาจจะไม่สะดวกเหมือนตอนนำเสนออย่างเช่นบางคนอยากเขียนแต่ว่ามันก็โอเคใช้ได้ล่ะนะครับแต่อีกเทคนิคนึงก็มีนะอีกเทคนิคนึงนั่นก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะไปเพิ่ม Windows Capture ให้ทำแบบนี้ผมขออนุญาตกลับไปลบตัวนี้ก่อนลบ Windows Capture ตัวนี้ก่อนนะครับไปที่ตัว PowerPoint แล้วก็กดนำเสนอไว้เลยกดนำเสนอไว้กดนำเสนอไว้แบบนี้นะครับแล้วทำยังไงต่อนะครับกดนำเสนอไว้จากนั้นก็กด
alternate แล้วก็กดแท็บนะครับปุ่ม alternate กับปุ่มแท็บนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ก็วางที่แท็บแต่ตรง alternate นะค้างเอาไว้แล้วเอาเมาส์เราไปชี้ที่หน้าต่างของ OBS แล้วก็คลิกที่ OBS เราจะกลับมา OBS เมื่อกี้หน้าต่างสไลด์โชว์ของเราค้างไว้ตอนนี้กลับมา OBS ทีนี้มา add window capture เหมือนเดิมนะครับเพิ่ม window capture เลือกตอนนี้สิ่งที่จะมีให้เลือกเห็นไหมมีอะไรเอ่ยมีตัวนี้ PowerPoint slide show อันแรกเลยบนสุดมันจะมี PowerPoint slide show ให้เราเลือกขึ้นมานะครับให้เราเลือกขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถทำให้ขึ้นการสไลด์โชว์ปกติได้นั่นเองนะครับซึ่งขออนุญาตไม่แสดงให้เห็นนะเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเคยลองแล้วก็ยังมีปัญหาอันนี้คือเป็นการแนะนำของท่านอื่นนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะอีกอย่างหนึ่งที่มีคนฝากมานะครับฝากถามเวลา OBS บางทีขอแก้ตัวให้ OBS อย่างหนึ่ง OBS มันเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมฟรีเนาะของคนอื่นมันแพงมากนะครับที่สามารถทำแบบนี้ได้แต่ OBS มันฟรีอย่างหนึ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือปัญหาที่ทำให้หงุดหงิดใจอาจจะค้างบ้างติดปัญหาบ้างอย่างตอนนี้น่ะเห็นไหมมันมีปัญหาตอนแสดงผลวิธีการมันมีปัญหาการใช้งานนิดหน่อยเออร์เลอร์นิดๆหน่อยวิธีการก็คือปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ถามว่าฉากต่างๆของเราจะหายไปไหมไม่หายไปนะครับฉากต่างๆของเราจะอยู่เหมือนเดิมผมจะพาเข้าไปเห็นไหมครับ OBS ค่าต่างๆซอสของเราอยู่เหมือนเดิมฉากต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่จะใช้งานผมแนะนำว่าไม่ต้องไปใช้ตัว Window Capture ใช้ Display Capture ไปเลยนะครับเห็นไหม Display Capture เลือก Display Capture ไปเลยครับแล้วก็ปรับDisplay Capture ก็ปรับให้มันพอดีกับหน้าต่างตอนออกแบบตัวนี้ก็ทำให้พอดีนะอันนี้มันไม่พอดีปรับให้มันพอดีกับหน้าต่างนะครับลักษณะนี้แนะนำตัว Display Capture มากกว่านะครับพอ Display Capture ปั๊บตอนใช้งานทำยังไงตอนใช้งานจริงเราก็กลับใช้ PowerPoint แล้วก็กดนำเสนอแค่นี้ก็จบมันก็จะคนเห็นนะก็จะเห็นตามที่เราเห็นเลยอย่างตอนนี้มันเป็นการนำเสนอแบบเปิดนำเสนอเต็มรูปแบบแบบนี้คนก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับเห็นแบบเต็มเพราะว่าอันนี้คือ Display Capture ที่เราสร้างเอาไว้นั่นเองนะครับแต่คนที่ฟังตอนนี้จะไม่เห็นไอ้ตัวฉากนี้เหมือนที่ผมตั้งค่าไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไอ้สตรีมมิ่งหรือก็ถ่ายทอดสดผ่านเครื่องนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะครับที่ใช้สอนอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาตอนแนะนำการตั้งค่านิดๆหน่อยๆเฉยๆนะครับอันนี้คือการเพิ่มซอสต่างๆนะครับ